อ่ะหนูไปกระเป๋าอะไร278แป๊บนึงหนูไปมึงแป๊บนึงพี่อ่ะพี่เปาไปดิพี่เปาไปดิพี่เปาไปนี่ขลาพี่เปามาพี่เปามาแต่พี่เปามาดิพี่มาพี่เพื่อนหน่อยหาเพื่อนดีๆหน่อยเพื่อนหายหาเพื่อนดีๆหาเพื่อนหน่อยหาเพื่อนหน่อยหาเพื่อนเพิ่มหน่อยดิหาเพื่อนเพิ่มหน่อยดิเพื่อนเราอุ้มหมดแล้วเนี่ยชิวเปาพี่ทำไรพี่ชายพี่เปาพี่โหพี่เปาพี่โหพี่เปาพี่โหพี่เปาพี่ชายโหอย่าเจ๊ดิสัตว์แหมเออพวกเกิดจริงมันก็ไม่ไหวเฮ้ยเพื่อนเราหายเปล่าวีทูพ่อพี่คืออะไรนี่คิดว่าช่องกูจะโดนรีพอร์ตเหรอป้าเปล่าสัตว์แล้วแยกแล้วแยกเหรอแล้วเดี๋ยวกูจะสั่งห่อนะไม่ต้องห่อดิพิกพิกไม่ต้องดิน้องเดินเพื่อนอยากอะไรเพื่อนกูไม่เตรียมตัววะหวยแล้วไม่เตรียมห่อไว้เหี้ยกูด่าแม่งเลยใครวะขันชื่อมาดิมีว่ามึงอ่ะอ๋อกูเจอแลนด์มึงนี่ไงสัตว์ไม่มีห่อไอ้เหี้ยเลขอะไร278พี่หวยไอ้เหี้ยแพมอย่างเดียวเลยลงเอาห่อก่อนลงดิเพื่อนขึ้นมาเพื่อเอ้ยยังไงขึ้นรถให้หมดดิบอกเพื่อนตรงนั้นขึ้นรถดิเอ้ยตรงอ๋อมันรถ EMP เพื่อนวางไอ้สัตว์เพื่อนระวัง EMP ตรงรถเรารวยอ่ะพออะไรป่ะเพื่อนอุ้มอยู่เอ้ยไล่คนตรงนั้นให้หน่อยกูไม่อยู่ตรงนั้นแล้วไล่คนให้หน่อยดิไล่เพื่อนเราให้หน่อยดิบอกเพื่อนคนรถดีใครอยู่ตรงนั้นน่ะที่ฝ่ายเองบอกดิเร็วสี่สามนี่หอยนะ42นี่หอยนะ42หอยนะ42หอยนะ42หอยนะคนในวังเริ่มเยอะแล้ว4 2ห่อนะเออห่อเลยห่อดิมึงหาจัดเลยเพื่อนทรงมึงโคตรหากูได้พอทรงมึงปั่นจัดเลยว่าตำรวจไม่ได้ไล่ทีเดียวเว้ยใช่เพื่อนได้จบเลยไงใช่เพื่อนเฮ้ยตามหาบุคคลสับใช่พวกเราอ่ะหวยไอ้เว้ยเจ๊ได้หงุดเยอะหน้าเราเออเพื่อนโรคอะไรเพื่อนเดี๋ยวตรงไงสัตว์มึงชอบหูดวกไอ้เหี้ยเออกูฟังวออยู่เสียงมันดังเพื่อนในวออ่ะหูดวกเพื่อนช่วงนี้หูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอ้บ้าพี่เปาพี่เลิฟเย้พี่เปาไม่คุยกับผมเลยพี่โหพี่พี่ชายคุยได้พี่เลิฟคิดถึงครับพี่ครับผมเอ้ยรถไม่แรงออกนอกเมืองนะรถไม่แรงออกไปเล่นนอกเมืองนะแท็กอะแท็กอะไอ้เหี้ยข้างหลังอะใครวะคุยขับในเมืองเฉยกูรั่วเลยออกไปเล่นนอกเมืองนะออกไปเล่นนอกเมืองนะฟังกูนะออกไปเล่นนอกเมืองเท่านั้นนะโอ้ยอุ้มอยู่เป็นเหมือนกันไปเล่นนอกเมืองให้หมดนะไปเล่นนอกเมืองให้หมดนะวงแดงไอ้วงแดงแถวก็แล้วเฮ้ยไปเล่นบนเขาลงห้วยอะไรให้หมดนะยื้อรถกบลงบ่ออะไรให้เรียบร้อยนะน้องกูเออร้อยเลยนี่วะเนี่ยเล่นนอกเมืองแล้วครับน้องชายพี่ทุกคนอันนี้เอาเออเลยป่ะทำไมไฟนี้ไม่มีทรงเหลือจำอ๋อเพราะหลุดหลายตัวไงเพราะว่าโดดมาโง่ไงอะไรครับพี่ชายเปล่าโดดมาหลายตัวเหรอใช่พี่โดดมาเยอะจัดเลยพวกพี่อ่ะ
สองสามตัวพี่สี่ห้าตัวตอนพี่วีจะเข้ามาหกตัวอาการมันหลุดมาหกตัวตอนที่ยังไม่เริ่มไฟพี่หกตัวพี่ก็ไปตามหาแล้วพี่ว่าใครพี่ไปตามหาเราแล้วพี่แบบอะไรพี่โอ้ยกูก็งอมสิงอมหลอกพี่มีแพ้มีชนะพี่ชายแต่เราไปกินข้าวไหมพี่ฮะกินข้าวไหมพี่ชายเจ๊ละพี่เจ๊ละอยากกินไหมเนี่ยสมองวัวพี่หมองหมูไอ้สัตว์ร้านเดิมเหรอไม่ปอบย้ายร้านเพื่อนหาร้านใหม่พี่สมองหมูไม่มีร้านสมองหมูด้วยเหรอวะพี่เคยกินนะพี่เคยพี่บอกร้านไงพี่ร้านที่พี่ผมพานไปไงพี่ชายที่เราไปเจอกันนะพี่วันนั้นละร้านไหนร้านลิ้นน้ำลิ้นวัวปุ๋ยเฮียลิ้นวัวไม่กล้ากินนี่เว้ยคนเฮียอะไรนะกล้ากินสมองหมูแต่ไม่กล้ากินลิ้นวัวไอ้เหี้ยลิ้นวัวมันโหพี่มันแปลกพี่ไม่ลิ้นวัวมันก็เหมือนเนื้อปกติมันนุ่มเหมือนตับแต่ว่ามันแข็งกว่าตับหน่อยนุ่มเหมือนตับแต่แข็งกว่าตับเคยกินเหรอเพราะผมกินตับไปพี่ตับโอ้โหโดนเล้าไปเปล่าพี่อ๋อไปเปล่าโดนเล้าเสียเลยใช่มันเล้าอยู่แล้วอันนี้เรื่องปกติอยู่แล้วพี่ยังงอมทำไมพี่ชายโอ้คนกูไม่อยากแพ้ไอ้เหี้ยโอ้โหเออกูไม่อยากแพ้ป่ะวะต้องทำไงอ่ะกูพยายามสู้แล้วอ่ะถ้าพี่ไม่อยากแพ้พี่ต้องมาอยู่ในประเทศพี่ทางเดียวโอ้โหจริงพี่ชายห่วยนี่ผมเห็นด้วยนะห่วยห่วยนี่จะข่วยแล้วข่วยแล้วก็ข่วยแล้วข่วยแล้วข่วยใหม่ไอ้เหี้ยขำเหี้ยไอ้สัสเหี้ยเมากูสุดเลยไงไอ้สัสอะเหี้ยเอาตอบมาครับเอาตอบมาครับร้อยใบอย่างนี้ร้อยใบเอาตอบมาครับร้อยใบสองร้อยใบไปเลยมีร้อยให้สองมีสองให้สี่มีสี่ให้แปดโอ้โหตัวเราเสียเลยพี่ไม่กูกลับไปทำงานบ้างเถอะไอ้เหี้ยพี่ต้องไปบอกแก๊งพี่ตีไฟแรกพี่ต้องไปบอกแก๊งตีไฟแรก6โมงกูขอได้ไหมแบบให้กูเซตอะไรให้มันเรียบร้อยทุ่มนึงกำลังสวยเออขอเวลาแบบทุ่มนึงเปิดดีเลยฮะพี่แบบเปิดตรงเปิดทีมอะไรอย่างเงี้ยให้เซตกลุ่มใหญ่แล้วได้มาชนกันไม่ได้เก็บตัวหลุดอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมถ้าจะไฟต่ออันนี้ถ้ามันไม่พี่อันนี้พูดตรงนะพี่ปามแกเอออย่าคุยเรื่องนี้เหมือนกันเมื่อกี้คุยปรึกษาได้ไหมไม่มีทรงเลยพี่ไฟเมื่อกี้พี่ไม่มีทรงเลยนะกูรวมพยายามรวมกรุ๊ปใหญ่แล้วพยายามรวมแล้วเห็นไหมกรุ๊ปยามอยู่ข้างหลังแต่มีหลุด6-7ตัวเลยแต่มันหลุดมา6ตัวนะพี่เอาหรอใช่ต่อเข้ามาหาผมเลยอยู่ดีกระโดดข้ามมาเฉยตายโง่ๆโดนอนิเมะพี่อุ้ยคนอ่ะต้องไปดูว่าใครไม่ดูหรอกไม่เป็นไรหรอกมันก็แพ้ก็คือแพ้แหละแต่ว่าแบบกูก็งงว่ะมันช่างมันเถอะมันรวมกลุ่มใหญ่ไม่ได้ปืนพวกมึงก็เยอะไงมันก็อย่างนั้นแหละไม่นะพี่ปืนมันเล่น3กระบอกนะพี่เห็นมีปืนบนเขาเนี่ยแกพวกพี่มาไงไม่สามก็บอกในไฟพี่อะไรสามก็บอกอยู่บนเขาพี่ผมยังไม่จบเลยพี่ชายสามสามบอกบนไฟสามบอกบนเขาใช่ครับพี่เอางี้พี่ผมบอกพี่แบบวิธีที่แบบที่พี่มองเห็นที่สุดแล้วนะเอาแบบที่ผมไม่ต้องบอกพี่ก็ได้เรื่องเนี้ยคือเรื่องขัดคนของพี่อ่ะพี่เปลี่ยนเป็นแบบเปลี่ยนเป็นขนมซองเลเลยอ่ะพี่กินเสร็จแล้วพี่ทิ้งอ่ะเหมือนพี่กินเสร็จแล้วพี่ทิ้งอ่ะแล้วกูเป็นคนคัดไหมโอเคพี่ชายโอเคก็จริงถูกต้องพี่กูไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วพี่จำชื่อคนในแก๊งได้ไหมพี่ชายจำได้บ้างแจ็คมึงอย่าเหลาได้ป้ายสัตว์ไอ้เหี้ยมึงก็รู้อยู่แล้วคำตอบจะเป็นอะไรมึงก็ปั่นกันอยู่แล้วแหละไอ้เหี้ยมึงก็ไม่รู้ที่ใส่มึงไอ้สัตว์เฮียตัวปั่นเลยเฮียเจ๊อีกตัวนึงไอ้เฮียโอ้โหไอ้พี่ไอ้ปั่นพี่ไอ้สัตว์เฮียมึงไม่ยินเหรอคนล้มอย่าฆ่าไอ้สัตว์มึงกระทืบกูซ้ำเลยไอ้สัตว์ใช่เฮียเกินไปอ่ะพี่ไอ้ศพข้างไอ้ศพไอ้เจ๊เนี่ยใครอุ้มชื่ออะไรพี่พี่จำมาได้ไหมกูจะไปรู้หรอขอพูดมาดิขอพูดมาดิมันต้องเทสมันต้องกดขอพูดน้องไม่ต้องกดขอพูดพี่รับจบคนเดียวเองอยู่เฉยเลยพี่คุยคนเดียวได้พี่จะเจรจามันได้น้องแต่ถ้าสมมติว่าอันเนี้ยสาระได้ไหมคือถ้าแบบตีกันอีกอะไรเงี้ยขอแบบทุ่มนึงไฟใหญ่ๆไม่ต้องเก็บตัวหลุดอะไรเงี้ยมันจะได้แบบผมให้โอกาสตอนตีไปแล้วนะพี่ตอนที่เขาได้ไปวันเกิดกันอะรู้อ่ะแล้วทำไมเขาทำผมอย่างเงี้ยพี่งงเลยผมกลับมาผมงงเลยพี่
เอาไม่เป็นไรพี่ชายพี่เพียบเลยเหรอพี่โอ้โหกูก็ไม่รู้เหมือนกันจะรู้ไม่เล่าเล่นแบบนี้ก็ได้เล่นแบบปกติเออเพราะนัดไฟอะไรมันไม่หนุกใช่มันถือว่าเป็นไม่เป็นสตอรี่ถ้าเมืองลีก็นั่นแหละก็เล่นปกตินั่นแหละถูกแล้วเพราะเดี๋ยวมันไม่หนุกไงเข้าใจอันนี้เข้าใจเหมือนพี่กำลังแบบพี่กำลังบอกว่าการที่บอกว่ามันนัดไฟไม่หนุกเหมือนพี่แบบเหมือนมีอะไรแฝงอยู่อ่ะพี่เอาง่ายๆเหมือนพี่แบบมีคำพูดแฝงอ่ะแฝงมีอะไรในใจอ่ะมีในใจคืออะไรวะเหมือนพี่แบบอยากระบายทั้งอย่างออกมาไม่กูแค่อยากแบบรวมกรุ๊ปใหญ่กูได้แบบต่างคนต่างรวมแล้วก็มันสนุกไงเหมือนที่เราเคยเอ้าตอนที่เราแบบอยู่ที่เก่ามันก็ไม่เคยเป็นเองนั่นคนผมว่าที่นี่คนละเกมเพลย์คนละคนละไม่ใช่เข้าใจคนละเกมเพลย์แต่ว่าตอนเริ่มอ่ะตอนสตาร์ทมันก็ต้องเหมือนกันไงเข้าใจมั้ยนึกออกป่ะของที่เราที่เราเล่นกันมาครับที่ผมเล่นกับพี่มามันตี24อ่ะพี่มันไม่มีแบบ 5:00 น. 4:00 น. อะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็รู้กันโดยธรรมเนียมไงว่ามันจะไฟกันกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยมันรู้โดยธรรมเนียมอยู่แล้วแต่อันเนี้ยมันไวไป 6:00 น. 5:00 น. อะไรอย่างเงี้ยมันใช่ครับมันแล้วเมืองมันเวลามันรีประเทศนั่นแหละอันเนี้ยเข้าใจแล้วถ้าผมตีพี่ต่อทำไมเปลี่ยนเปลี่ยนได้เปลี่ยนเวลาไป 6:00 น. พี่กูก็ต้องทบทวนตัวเองอ่ะทีเนี้ยถ้ามึงจะตีกูต่ออ่ะเอาจริงนะกูต้องทบทวนตัวเองก่อนอ่ะว่ามันกระทบกูมากแค่ไหนอะไรเงี้ยไม่ผมไม่ได้เจ้าพี่จริงๆแล้วอ่ะพี่ขาดเป็นคนเดียวก็ไม่มีผลเลยนะหมายถึงว่าแบบถ้าขาดโอ้โหมึงว่ากูโบกเกินเดี๋ยวส้นตีนกูก็ควรชนะไม้มึง14ป่ะไม่ใช่หมายถึงว่านี่ไงพี่หมายถึงว่า40คนไงขาดคน2คนอ่ะมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นมันก็ขาดได้ไม่แต่ขาด4คนขึ้นไปเนี่ยมีผลพี่แต่พี่ก็ต้องเข้ามาไงพี่2วันที่แล้วผมก็ไม่อยู่อ่ะแต่พี่ก็ต้องเข้ามาไงพี่ก็ต้องเข้ามาไงไม่แต่ว่าพี่ก็ต้องทํางานพี่ก่อนหรือเปล่าอ่ะพี่ก็ต้องเข้ามาไงถูกมั้ยพี่ก็ต้องเข้ามาแล้วคนไม่พอแล้วพี่ไม่เข้ามาพี่ก็อยากแยกร่างได้เหมือนกันแหละใช่ป่ะล่ะตอนเนี้ยตั้งแต่เดือนที่แล้วจนเดือนนี้โอ้มันหนักอ่ะกูรู้พวกมึงไหวกูแก่แล้วอ่ะไหนจะงานไหนนั่นอีกอ่ะผมไม่ได้อยากตีเลยพี่ชายตั้มบอกผมกับบาผมก็งงว่าเอ้าไอ้เหี้ยทําไมเค้าทําเราก็ไม่ต้องตีแต่ว่าต้องตีพี่รอบเนี้ยก็ตีกันอยู่นี่ไงก็เดี๋ยวเอาอีกพี่100ใบครับพี่ชายอ๋อแต่ว่าเออผมจำได้แล้วเพราะปกติเออผมก็นึกอยู่ว่าทำไมตอนพี่เปาถึงไม่ได้ทำไอ้นี่ไม่ได้ไลฟ์อ๋อเพราะที่เก่ามันไอ้นี่เนาะ6:00 น.ใช่ไหมพี่มันมีเวลาอะไรนี่นะที่นี่มันมันที่นี่มันเร็วมันก็เป็นกฎมันก็เป็นธรรมเนียมของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแต่ว่ามันถ้าสมมติมันติดสมมติติดในมอนเทสเนี่ยต้องจัดตารางขาดไม่ได้เลยอ่ะไว้ก่อนจัดตารางใหม่หมดเลยอ่ะโอ้จัดตารางงานใหม่หมดทุกอย่างต้องเร็วขึ้น2 ชั่วโมงมันคิดเอาแล้วกันโอ้ใช่เหรอพี่ใช่เหนื่อยแย่แล้วอันนี้พี่เพิ่งปรับเหรอครับใช่ปะต้องปรับดิก็ถ้าตีแดนมันเทนเมื่อไหร่ก็คือทุกอย่างต้องเร็วขึ้น2 ชั่วโมงตื่นเร็วขึ้นอ๋อคือพี่แพนไปแล้วใช่ไหมครับใช่ตื่นเร็วขึ้นแต่นอนช้าลงนะถูกไหมอ่ะก็คือเอาเวลานอนมาเล่นอ่ะเข้าใจปะอันนี้สาระก็คือต้องตื่นเร็วขึ้นทำทุกอย่างเร็วขึ้นเชี่ยผมบอกแล้วว่าคนที่ผมแบบเห็นใจที่สุดไม่ใช่ใครหรอกเห็นใจพี่นี่แหละผมด่าไปแล้วเมื่อกี้นั่นอ่ะมันไม่ต้องด่าหรอกมันก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละแต่ถ้ามึงถามกูว่ามันกระทบไหมก็มันก็ทุกอย่างต้องเร็วขึ้นไงใช่ใช่เข้าใจใช่ถ้าคือโอเคมันรายละเอียดมันเยอะนะผมอ่ะก็ปกติเราตอนที่เราอยู่ไออยู่ JK มันก็ตีสองทุ่มตีพีคไทม์ตีสองหกโมงยิบย่อยไม่ค่อยมีอะไรหกโมงมันไม่มีอะไรหกโมงมันตีไม่ห่อมันก็ตีตายโรงพยาบาลหลบโรงพยาบาลอะไรก็ว่ากันไปไม่อุ้มตีไม่อุ้มบ้างเถอะแต่ไฟใหญ่ตีสองทุ่มพี่รอบนี้พี่ทุ่มเทกับเอ็มดีมากเลยนะตั้งแต่ที่ผมอยู่พี่มาเนี่ยพี่ทุ่มเทเอฟดีสุดของจริงแหละคือมันไม่เชิงว่าทุ่มเทแต่เชิงว่าเชิงเชิงว่ารับผิดชอบมากกว่าไม่รู้อ่ะไม่รู้จะพูดยังไงมันเรื่องแบบนี้มันไม่ต้องพูดมันก็รับผิดชอบกูก็รับผิดชอบไงเข้าใจได้เออมันน่าถ้ามันแบบถ้าสมมติว่าผมเห็นใจพี่ไงพี่ก็ฮะผมเห็นใจพี่ว่าแบบไม่กูมาเร็วขึ้นอะไรเงี้ยกูก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือกูมองว่าพี่มองว่าถ้าแบบน้องในแก๊งมันแบบหัวมันไม่มาแล้วแบบน้องในแก๊งมันก็เหลือมันก็ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตอนไฟอย่างเงี้ยแล้วมันถ้าคนมันไม่ครบอย่างเงี้ยพูดไงอ่ะถูกปะล่ะถ้ามีคนคิดแบบพี่ในแก๊งสัก38คนก็ดีนะพี่อ
ันนี้กูไม่ได้พูดเอาดีเข้าตัวพี่พูดปกติเข้าใจไม่เข้าใจหมายถึงว่าผมก็บอกไปผมก็บอกพี่ว่าหมายถึงว่าถ้าเฮ้ยหอมาถ้าสมมติว่าถ้ามันคิดเหมือนพี่หมดอ่ะมันก็ดีไงว่าเอ้ยต้องมีความรับผิดชอบต่อแก๊งหรือว่าอะไรพวกนี้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรชิวๆมันจะไปดักมึงนะดูแล้วแบบจะให้ปัดละเพื่อนจะเพื่อนพี่ให้ปัดละพี่คุยสาระอยู่ไอพี่ชายไปแจ้วถามสาระกูก็ตอบสาระไงแต่พูดพี่ผมแบบมันหลายอย่างนะพี่พี่ชายก็คุยกันไปหมดแล้วไงพี่รู้สึกใช่ไหมว่ามันหลายอย่างจริงนะผมว่ามันหลายอย่างดิเฮียตรงๆเลยเอาแบบตรงๆเลยเว้ยมันหลายอย่างจริงเออห่วยมันหลายอย่างเฮียอะไรวันนี้พับจีมาสุดท้ายชิงแชมป์ไม่ได้ดูไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปหรอไม่ได้ไปเซนทันเซนลาดแล้วสุดท้ายคนอย่างเยอะคนอย่างบึ้มเจ้าของคนจัดนัดคนจัดพับจีจะคุยกับกูครับตันจะคุยกับกูกูไม่ไปโอ้พี่เกินกลับมาเล่นลี่โดนนะจ๊ะโดนนะจ๊ะ